ข้าวโอ๊ตแอคซิสแจงทำลายใหม่ละเอียดยิบ12มกราคมโผล่ไปเล่น MV เปากิ่งการข้าวโอ๊ตคริสหรือข้าวโอ๊ตแอคซิสออกมาโพสต์แจงทำลายแบบละเอียดยิบพบวันที่12มกราคมไปร่วมเล่น MV ของเปากิ่งการแต่ในไทม์ไลน์ที่แจ้งเข้าหน้าที่กลับไม่พบงานดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับกรณีของข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์แอ็กซิสออกมายอมรับว่าตัวเองคือเคสที่647นักแสดงวัย23ปีที่ไม่ให้ข้อมูลและมีความเชื่อมโยงมาจากปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรซึ่งในเวลาต่อมาโลกออนไลน์มีการออกมาแฉภาพชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำคล้ายหนุ่มข้าวโอ๊ตโผล่ไปถ่าย MV เพลงหนึ่งจึงเกิดสงสัยและมีการตั้งคำถามว่าใช่นางไหมอะเสื้อดำเห็นมีคนเอามาทวิตถ้าใช่นางช่วงวันที่12ยังไปถ่าย MV เพลงนี้อยู่เลยเห็นเพื่อนใน IG ลงสตอรี่ว่าถ่าย MV นี้ถ้าใช่คือนางอาการออกแล้วทำลายที่ไม่บอกก็มีไปถ่าย MV ด้วยอ่ะล่าสุดข้าวโอ๊ตแอคซิสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังมีประเด็นพร้อมชี้แจงทุกดราม่าและเปิดไทม์ไลน์แบบละเอียดยิบว่าไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่647โอ๊ตศิลปินวงแอ็กซิส8มกราคม64มากกว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดที่คอนโดไม่ได้ไปรอนบรรยันทรี9มกราคม64มากกว่าไปพบปีโป้รอนบรรยันทรีไม่ได้เข้าร่วมทานข้าวบนดาดฟ้าอย่างที่เป็นข่าว10-11มกราคม64มากกว่าอยู่ที่พักแก้ไขเพิ่มเติมจากในรายการที่แจ้งว่าไปงาน12มกราคมมากกว่าช่วงกลางคืนไปทำงานในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอศิลปินเปากิ่งการช่วงเวลาไม่แน่ชัด3หรือ4ทุ่มราวนี้มีแค่ฉากเดียวที่เข้าร่วมกับเปาไม่เกิน30นาทีหลังจากนั้นเดินทางกลับที่พักเริ่มมีอาการไข้ช่วงดึก13มกราคม64มากกว่าอยู่ที่พักตลอดทั้งวันเริ่มมีอาการไข้ขึ้นหายใจไม่สะดวกรับรสอาหารไม่ค่อยเหมือนเดิม14-19มกราคม64มากกว่าอาการดีขึ้นตามลำดับไข้หายตั้งแต่15อาการอื่นๆกลับมาปกติ20มกราคม64มากกว่าได้ดูข่าวดีเจมะตูมเนื่องจากผมไปพบปีโป้มาจึงไปรับการตรวจแล้วกลับที่พัก21มกราคม64มากกว่าผลการตรวจรบแจ้งว่าให้เข้าไปตรวจเลือดเพิ่มเติมว่ากำลังเป็นหรือหายและเข้ารับการกักตัว 21.00 หลังจากเข้ารับการกักตัวที่รบมีการตรวจเลือดตั้งแต่ไปถึงและทุกสองวันจะมีการตรวจเลือดคุณหมอก็แจ้งเตือนเรื่องค่าตับสูงผมก็ได้สอบถามทุกครั้งว่าสรุปผลโควิดของผมเป็นยังไงเนื่องจากเชื้อน้อยหมอแจ้งว่าอาจจะกำลังเป็นหรือเชื้อกำลังหายเพราะทุกครั้งที่ตรวจเลือดแล้วหมอมาแจ้งก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งผมถามหมอว่าผลจะแน่ชัดเมื่อไหร่เพราะผมก็อยากชี้แจงให้เร็วที่สุดคุณหมอบอก31จะได้ทราบว่าเชื้อที่พบกำลังเป็นหรือเชื้อหายไทม์ไลน์โอ๊ตไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดโอ๊ตแจ้งไทม์ไลน์ให้หน่วยต่างๆที่โทรมาสอบถามไปทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่22ช่วงเช้าและวันต่อมาก็แจ้งไทม์ไลน์รับสายตามหน่วยงานที่โทรมาพอถึงวันที่มีไทม์ไลน์ปรากฏขึ้นโอ๊ตก็รู้สึกตกใจมากๆเพราะไม่ตรงกับไทม์ไลน์ที่โอ๊ตได้แจ้งไปกับทุกหน่วยที่โทรมาตั้งแต่วันที่22แต่ไทม์ไลน์ที่ออกมาต่างกันค่อนข้างเยอะกับไทม์ไลน์ที่ให้ไปก่อนอื่นต้องขอโทษพี่ๆในวงการทุกคนที่ทำให้เกิดความกังวลใจกับข้อมูลข่าวสารที่ออกไปว่าโอ๊ตไม่ให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาลซึ่งจริงๆโอ๊ตได้ให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาลไว้ทั้งหมดแล้วทุกวันไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อมูลใดๆโดยเฉพาะวันที่12มค.
ซึ่งในไทม์ไลน์ของทางการที่ออกมาได้ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยวันที่12มค.โพสต์ได้ไปทำงานถ่าย MV ของเปากิ่งการเวลาราวสามหรือสี่ทุ่มโอ๊ตแทบจะไม่ได้พูดอะไรกับใครในกองถ่ายทีมงานทุกคนก็ใส่แมสกับน้องเปาเข้าฉากไม่เกิน30นาทีเพราะถ่ายแยกซีนกันมีเข้าด้วยกัน1ฉากเป็นเวลาไม่เกิน30นาทีเสเรตโอ๊ตก็กลับบ้านทันทีหลังจากนั้นจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงนอนพักทานยาอยู่ที่คอนโดอย่างเดียวโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยมีแฟนกับพี่คอยดูแลโอ๊ตพักอยู่หลายวันจนวันที่19มาได้เห็นข่าวดีเจมะตูมก็รู้สึกตกใจวันที่20เดินทางไปโรงพยาบาลช่วงกลางคืนตรวจเชื้อแล้วกลับที่พักวันที่21ทางรบโทรมาแจ้งผลว่าให้มาตรวจเลือดเพิ่มเติมและกักตัวที่รบรถมารับ 21.00หลังจากที่รู้ผลว่าโอ๊ตติดเชื้อโควิดโอ๊ตเก้ได้แจ้งไปทางทีมงานขอ.ง.เปาทันทีเพื่อให้ทุกคนไปตรวจซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่มีใครติดครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาซึ่งโอ๊ตได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการแชร์ของพี่มดดำผ่านทางวิดีโอคอลเหตุซึ่งเป็นรายการแรกรายการเดียวด้วยความที่โอ๊ตไม่คิดว่ากระแสจากทุกสื่อโดยเฉพาะในวงการบันเทิงรุนแรงมากแล้วโอ๊ตได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆนานาค่อนข้างกระทบจิตใจเพราะโอ๊ตเองก็ไม่ใช่นักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายอะไรการออกสื่อก็น้อยครั้งพอมาเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ที่ตัวเองก็ติดเชื้อมีความกังวลมากอยู่แล้วพอมาเจอกับพี่สื่อทุกคนยิ่งทำให้โอ๊ตรู้สึกกังวลมากขึ้นไปอีกครับทำให้ในการพูดคุยกับพี่มดดำที่โอ๊ตแจ้งในรายการว่ามีการทำงานในวันที่12โอ๊ตไปถ่าย MV ของเปาไปโอ๊ตไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อมูลใดๆครับสุดท้ายนี้โอ๊ตก็ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งครับที่ทำให้กังวลใจครับช่วงนี้โอ๊ตต้องขอพักรักษาตัวให้หายจากการติดเชื้อในครั้งนี้ก่อนนะครับโอ๊ตไม่ได้มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์หรือการไม่ให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานเหมือนในข่าวที่ออกไปแต่อย่างใดเลยครับเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องนี้กระทบไปถึงหลายคนต้องขอโทษสังคมอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับ แซ่บเวอร์มารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกจะเอาอะไรกับกูอีกมารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกหยุดตามสองลั่นเลิกกันไปแล้วจะเอาอะไรกับกูอีกอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วโดนจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ไม่น้อยสำหรับมารีเบอร์เนอร์ที่โดนจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับพิษกาชัยหรือไม่แถมเรื่องความรักครั้งเก่ากับพระเอกหนุ่มกันนภัทรที่เพิ่งจบและถึงแม้จะผ่านไปสักพักใหญ่แล้วไปก็โดนจับจ้องไม่แพ้กันล่าสุดมารีเบอร์เนอร์ก็ออกมาตอบคำถามสุดจี๊ดในรายการมารีฝากไว้ให้คิดทางช่อง YouTube วันเพลงราวถึงเรื่องราวความรักซึ่งคำถามว่าพีคแล้วแต่คำตอบของเจ้าตัวนั้นพีคกว่าโดยคำถามแรกนั้นก็ให้ย้อนถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้านับเป็นแฟนจริงๆก็ประมาณ5คนส่วนใหญ่คบใครจะคบนานอาจจะเยอะแล้วสำหรับใครบางคนมีแฟนคนแรกตอนอายุ17ปีไปเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกถามว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรือเปล่ามารีบอกว่าขาดได้แต่ทำไมต้องขาดและที่พีคที่สุดกับคำถามจะฝากอะไรถึงแฟนเก่าไหมมารีก็บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเผื่อ
และบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดจะมีคนเก่าๆวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างคือส่วนตัวแล้วจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วตอนคบกูก็ให้มึงเต็มที่แล้วตอนนี้จะเอาอะไรจากกูเพราะฉะนั้นอย่าเสือกค่ะ